วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าววันนี้ของพวกเราคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ผมในฐานะ1ใน 80,772 รายชื่อผู้ร่วมเสนอกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2560ในหมวดที่14ว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยากจะมาเล่าความรู้สึกความในใจของพวกเราให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบหลังจากที่วันนี้รัฐสภามีผลมีมติโหวตออกมาแล้ววันนี้ครับมีผู้ร่วมชี้แจงมาอยู่กับผม2ท่านก็คือคุณพฤทธิ์ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็อาจารย์วีรศักดิ์เครือเทพคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยู่กับผมด้วยก็อยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์วีรศักดิ์ในฐานะตัวแทนผู้ชี้แจงท่านอื่นนะครับมาแถลงถ้อยคำความรู้สึกเกี่ยวกับผลการโหวตวันนี้ขอเชิญอาจารย์วีรศักดิ์ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนราธรนะครับกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับทุกท่านคงทราบผลของการลงมติเมื่อเช้านี้แล้วนะครับจริงๆมันมีข้อคิดสัก2ประเด็นที่โดยส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะอยากกลับเรียนกับทุกท่านนะครับอันที่1เนี่ยผมคิดว่าจากผลที่ออกมาในการลงมติตรงนี้เนี่ยมันมีต้องเรียกว่าความรู้สึกเสียดายเนี่ยแน่นอนนะครับแต่คำว่าเสียดายเนี่ยคงไม่ใช่เสียดายในคณะพวกเราเท่านั้นเสียดายจาก 80,000 กว่าท่านที่ลงความเห็นมาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกไปกว่านั้นหน่อยก็คือว่าผู้ที่ลงคะแนนเนี่ยบางครั้งก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเยอะไปหน่อยเอาเรื่องการเมืองมาปนกับเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนถ้าทุกท่านได้ฟังจากการชี้แจงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการกระจายอำนาจเนี่ยจริงๆแล้วท้ายที่สุดปลายทางของมันก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนใช่ไหมครับโอกาสที่เขาจะได้ดูแลจัดการตนเองได้ดีขึ้นคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นเร็วขึ้นกว่าการรอการพัฒนาจากกลไกของรัฐเพียงเท่านั้นแต่กลายเป็นว่าหลายท่านก็มองว่าโอ๊ยคุณภาพชีวิตประชาชนมาทีหลังก็ได้มองไปเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองซะเยอะเกินไปนะครับทำให้บางครั้งการคิดการตัดสินใจเนี่ยอาจจะมีอคติก็ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับแต่เอาล่ะถึง อย่างไรก็ตามบทสรุปคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คงจะต้องคิดต่อไปในอนาคตก็คือว่าพี่น้องประชาชนโดยรวมเนี่ยจะยอมปล่อยให้เรื่องของชีวิตของตนเองเนี่ยอยู่ในกำมือของผู้มีอำนาจรัฐเพียงเท่านั้นหรือเปล่าหรือควรจะต้องตื่นตัวมาเรียกร้องแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้กันต่อไปอย่าหยุดเพียงเท่านี้นะครับการลงการอภิปรายเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือแม้กระทั่งการลงมติวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับของการผลักดันเรื่องการจัดการพื้นที่เรื่องการกระจายอำนาจแล้วก็ช่องทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนฉะนั้นมันไม่ง่ายครับที่จะเปลี่ยนโครงสร้างขนาดใหญ่ก็คงต้องช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันกันต่อไปนะครับประเด็นสุดท้ายครับสิ่งที่คงจะต้องช่วยกันคิดต่อไปอีกไม่นานในอนาคตก็คือว่าเร็วๆนี้ก็คงจะมีการเลือกตั้งถูกไหมครับที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วและผมก็มั่นใจว่าประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการปกครองท้องถิ่นนโยบายกระจายอำนาจเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่แต่ละพรรคการเมืองจะต้องนำมาชูประเด็นหาเสียงนะครับคำถามที่เราคงต้องติดตามนะครับอยากฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยกันดูด้วยนะครับว่าผลจากการลงมติในวันนี้กับสิ่งที่แต่ละพรรคการเมืองจะหาเสียงต่อไปในอนาคตเนี่ยมันไปด้วยกันไหมหรือมันขัดแย้งกันมีการกลืนน้ำลายกันหรือเปล่าหรือยังไรคงต้องช่วยกันดูนะครับช่วยกันติดตามต่อไปครับผมก็มีประเด็นเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์วีรศักดิ์ครับคุณพฤทธิ์อยากกล่าวอะไรสักเล็กน้อยไหมครับทุกท่านครับก็ขออนุญาตนะครับกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกครั้งนะครับผมคิดว่าเราอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองมานานอย่างที่อาจารย์วีรศักดิ์กล่าวนะครับร่างแต่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร่างที่ตั้งใจปฏิรูประบบราชการเพื่อทำให้ระบบราชการไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอบสนองกับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เร็วขึ้นทันต่อสถานการณ์ทันต่อโลกได้มากขึ้นแบ่งเบาภาระของราชการส่วนกลางครับจะให้ราชการส่วนกลางไปดูแลความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกแห่งหนตำบลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะให้ราชการส่วนกลางไปดูน้ำที่นู่นไปดูเรื่องที่ดินที่นี่ไปดูเรื่องก
การศึกษาที่นั่นทั้งประเทศไทยมันเป็นไปได้ยากมากครับดังนั้นหัวใจของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงอยู่ที่การปลดปล่อยพลังของประชาชนให้ประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าของทรัพยากรให้ประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าของประเทศมีการแบ่งงานกันทำในราชการส่วนต่างๆราชการส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่เป็นท้องถิ่นพื้นฐานดูแลบริการสาธารณะที่ใกล้ชิดกับประชาชนทั้งหมดครับอะไรที่อยู่ในตำบลอะไรที่อยู่ในพื้นที่ขอบเขตเทศบาลปล่อยให้เขาทำให้อำนาจให้งบประมาณเขาเต็มที่เพื่อให้เขาจัดการตัวเองได้ระดับอบจ.นะครับเชื่อมโยงระหว่างตำบลกับตำบลในจังหวัดเดียวกันเชื่อมโยงระหว่างระดับประเทศกับระดับตำบลระดับเทศบาลระดับท้องถิ่นพื้นฐานดูแลทรัพยากรในจังหวัดที่ใช้ร่วมกันในหลายตำบลดูแลบริการสาธารณะครับที่ถ้าเกิดว่าเอามารวมกันแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเมื่อเอามารวมกันแล้วราคาถูกลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการจังหวัดครับเอาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดไปขายในระดับโลกดึงนักท่องเที่ยวจากโลกเข้ามาสู่จังหวัดของเรานี่คือหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนหน้าที่ของรัฐบาลส่วนกลางที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับดูแลมาตรฐานการบริการให้หน่วยงานรัฐท้องถิ่นทุกที่มีมาตรฐานบริการที่มีคุณภาพเหมือนกันดูแลเรื่องความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับโลกครับทำยังไงที่บริษัทไทยจะได้ส่วนแบ่งในตลาดโลกมากขึ้นดึงมูลค่าเพิ่มจากตลาดโลกมาแบ่งให้คนไทยส่งเสริมบริษัทไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่อสู้กับโลกาภิวัตน์ได้ส่งเสริมด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่สามารถทัดเทียมกับต่างประเทศได้เจรจาการค้าการขายนโยบายต่างประเทศที่จะเอื้อให้ประเทศไทยยืนอยู่ในเวทีสากลได้อย่างสง่าภาคภูมินะครับเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างประเทศครับแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคจะเชื่อมโยงกันยังไงจะใช้รถไฟความเร็วสูงจะใช้เครื่องบินนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของส่วนกลางและสุดท้ายครับดูเรื่องการทหารความมั่นคงในระดับประเทศถ้าท่านจินตนาการตามที่ผมพูดท่านจะเห็นว่าท้องถิ่นระดับพื้นฐานดูแลบริการสาธารณะอบจ.เชื่อมโยงในแนวราบและแนวดิ่งระดับประเทศพาประเทศไทยไปเวทีโลกเป็นการแบ่งอำนาจที่เรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนและจะทำให้ส่วนกลางไม่ต้องวิ่งแก้ปัญหาทุกพื้นที่ในประเทศไทยนี่คือแบบอย่างการกระจายอำนาจที่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เขาทำกันครับทุกท่านครับผมขอใช้โอกาสนี้แถลงถึงข้อชี้แจงที่เราคิดว่าไม่สมเหตุสมผล 2-3 ข้อข้อที่1ก็คือแนวคิดของพวกเราสุดโต่งเกินไปเร็วเกินไปแรงเกินไปผมชี้แจงอย่างนี้ครับว่าหลายท่านกลัวว่าแนวคิดของเราจะนำมาสู่การแบ่งแยกประเทศมันแรงเกินไปหรือเปล่าผมถามกลับครับแล้วท่านไม่กลัวเหรอครับว่าถ้าไม่ทำประเทศจะช้าไปอีกเท่าไหร่ประชาชนจะเดือดร้อนกันอีกนานเท่าไหร่คำถามคือเราไม่กลัวเหรอครับผมคิดว่าความกลัวของท่านเป็นความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลและความกลัวของท่านมันกำลังกักขังอนาคตของประเทศนี้อยู่ความกลัวของท่านกำลังกักขังอนาคตของคนรุ่นต่อไปอยู่นะครับสุดโต่งเกินไปไหมผมถามว่าการปล่อยให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็น10ปีเนี่ยอันนี้ต่างหากอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเกินไปหรือเปล่าคำถามไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังจะทำสุดโต่งเกินไปผมคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ต่างหากที่สุดโต่งเกินไปหรือเปล่าเราปล่อยให้แต่ละตำบลเราปล่อยให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ละเรื่องไม่ได้รับการแก้ไขมาเป็น10ปีอย่างนี้ได้อย่างไรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชลประทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณผมยกตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณส่วนแบ่งระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง10ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2.5% ถ้าจากนี้ต่อไปเดินด้วยอัตรานี้เพิ่มขึ้นปีละ 2.5% จากใน10ปีขอโทษครับเพิ่มขึ้น10ปี 2.5% ขึ้นพุทธศตวรรษใหม่2606พ.ศ.2606นะครับท้องถิ่นจะมีส่วนแบ่งรายได้แค่ 40% ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะพื้นฐานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายถ้าจะทำ
บริการพื้นฐานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณะสวนสาธารณะจำเป็นต้องใช้ส่วนแบ่งงบประมาณถึง 45% หมายความว่าเดินไปเกินนี้ข้างหน้าอีก40ปีงบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับยังไม่เป็นธรรมเลยครับยังไม่สามารถให้บริการสาธารณะพื้นฐานอย่างมีคุณภาพได้เท่าเทียมกันเลยครับคำถามนี้ต่างหากที่สำคัญว่าเดินอย่างปัจจุบันช้าเกินไปหรือไม่นี่คือคำถามต่างหากว่าใช้สปีดปัจจุบันเนี่ยช้าเกินไปหรือไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงทีหรือเปล่าเท่าทันต่อการหมุนของโลกเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทันหรือเปล่าผมยืนยันอีกครั้งว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเสนอไม่ใช่สุดโต่งเกินไปคนที่กักขังประเทศไว้อย่างนี้ต่างหากที่สุดโต่งครับทุกท่านครับกับคำชี้แจงต่อไปซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นธรรมก็คือเรื่องยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านผมเรียนอีกครั้งนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้อย่างนี้ครับให้จัดทำแผนยกเลิกส่วนภูมิภาคแล้วก็มาทำประชามติกันว่าจะรับแผนยกเลิกส่วนภูมิภาคนี้หรือไม่ภายใน5ปีด้วยหมายความว่าภายใน5ปีนี้เรามาถกเถียงกันครับสังคมไทยทั้งสังคมมาแลกเปลี่ยนกันครับว่าราชการส่วนภูมิภาคควรจะมีบทบาทอย่างไรในศตวรรษที่21เมื่อมีการกระจายอำนาจมีการกระจายงบประมาณไปให้ท้องถิ่นดูแลแล้วบทบาทราชการส่วนภูมิภาคจะอยู่ตรงไหนเราตระหนักดีว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แม้แต่เราก็ไม่กล้าเสนอเรื่องนี้สิ่งที่เราเสนอก็คือมาพูดคุยกันเถอะมาทำประชามติภายใน5ปีแล้วถามประชาชนกันเถอะว่าอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรนี่คือการส่งเสริมประชาธิปไตยนี่คือการชักชวนให้พวกเรามาคิดถึงปัญหาหนักๆ กันว่าเราจะปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐไทยได้อย่างไรซึ่งในอีก5ปีข้างหน้าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชาชนอาจจะเห็นด้วยก็ได้ว่าให้ยังคงมีอยู่ในราชการส่วนภูมิภาคต่อไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนเรื่องสุดท้ายครับเรื่องทุจริตครับผมคิดว่ารายงานทุกรายงานยืนยันตรงกันหมดครับว่าส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการทุจริตมากกว่าท้องถิ่นนะครับใน15ปีที่ผ่านมาราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีมูลค่าการทุจริตรวมกันประมาณ 400,000 ล้านบาทขณะที่ส่วนท้องถิ่นมี 40,000 ล้านบาทใน15ปีที่ผ่านมาถ้านับจำนวนเรื่องร้องเรียนในปีที่แล้วปีเดียวนะครับเรื่องร้องเรียนข้อทุจริตนะครับท้องถิ่น 7,850 แห่งมีเรื่องร้องเรียนทุจริต655เรื่องขณะที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวมีข้อร้องเรียนทุจริตถึง536เรื่องด้วยกันดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับผู้สื่อข่าวทุกท่านครับผมเรียนอีกครั้งว่าความตั้งใจของเราไม่ใช่ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เป็นการทำให้ประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐการให้ประชาชนบริการประชาชนภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นและดีมากขึ้นข้อกล่าวหาหลายข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยหลายข้อสงสัยไม่ได้ตั้งอยู่บนมูลความจริงแต่ตั้งอยู่บนอคติที่ผิดๆนะครับเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับที่การลงมติวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกปัดตกไปแต่ถ้าเราดูเฉพาะเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเสียงของสภาล่างอย่างเดียวผมต้องบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เสียงรับหลักการมากกว่าเสียงไม่รับนะครับในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่มันไม่ผ่านก็ต้องบอกว่ามันไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาได้ถึง84เสียงหรือ1ใน3ตามที่กฎหมายกำหนดครับเสียดายโอกาสของประเทศเป็นอย่างยิ่งเสียดายเวลาของประเทศเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมได้กล่าวไว้แล้วว่าหลายเรื่องเราเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดไม่เป็นไรรัฐสภาควรจะรับหลักการในวาระ1นี้เพื่อเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนถกเถียงกันในวาระ2ต่อไปตัวอย่างเช่นส่วนแบ่งรายได้ให้ท้องถิ่น 50% ภายใน3ปีถ้าท่านคิดว่าเร็วเกินไปพวกเราก็กล่าวชัดเจนแล้วว่าเราพร้อมประนีประนอมจะเป็นส่วนแบ่ง 50% ใน7 ปีอันนี้เหมาะสมหรือไม่หรือเป็น 45%
ใน5ปีอย่างนี้เหมาะสมหรือไม่รายละเอียดจริงๆมันพูดคุยกันได้ครับเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่เราเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศตรงนี้ไปสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันติบาลเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและเสียงจากข้าราชการส่วนภูมิภาครุ่นใหม่ซึ่งสมาคมองค์กรที่ผมกล่าวมาล้วนแต่มีท่าทีที่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านเดินต่อไปร่วมกับเราทำงานร่วมต่อไปเพื่อผลักดันการกระจายอำนาจต่อไปกับเราครับผมขอขอบคุณนักวิชาการด้านกระจายอำนาจหลากหลายมากเลยครับทั่วประเทศเลยครับที่สนับสนุนให้คำแนะนำของพวกเราแล้วก็เดินทางร่วมกับพวกเราจนถึงวันนี้ขอบคุณนักวิชาการด้านกระจายอำนาจทุกท่านเลยผมคงไม่สามารถเอ่ยชื่อรายท่านได้หมดแต่ถ้าท่านได้ยินเสียงผมขอให้ท่านทราบไว้เถอะว่าพวกเราขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับความรู้ความร่วมมือในช่วงเวลาที่ผ่านมาขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองเลยครับวันนี้ได้รับเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด248เสียงขอบคุณทุกเสียงนอกจากนี้นะครับยังขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาอีกครับถึงแม้จะไม่เยอะถึงแม้จะยังไม่เพียงพอแต่วันนี้มีวุฒิสภาลงคะแนนรับหลักการกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึง6ท่านด้วยกันขอบคุณวุฒิสภาทั้ง6ท่านนั้นจากใจของพวกเราครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่ตลอดการรณรงค์เรื่องนี้ของเราในเดือนเมษายนจนวันนี้เดือนธันวาคมทุกท่านสนับสนุนให้พื้นที่ข่าวสนใจติดตามการรณรงค์การอภิปรายตลอดจนการลงคะแนนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านทุกสำนักเลยครับขอบคุณอาสาสมัครครับที่ช่วยรวบรวมรายชื่อและจัดทำรายชื่อนี้เสนอเข้าสู่รัฐสภามีคนมากมายเลยครับที่มาช่วยเราอาสาขันอาสาไปหารายชื่อให้กับพวกเราโดยไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้อามิสสินจ้างใดๆแต่ทำไปเพราะความเชื่อเหมือนกันเพราะอุดมการณ์เหมือนกันมีคนเยอะแยะมากเลยที่เดินหารายชื่อให้เราวันละพันคนวันละร้อยคนวันละสิบคนคนต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าท่านได้ยินเสียงของผมพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ครั้งนี้ด้วยกันผมขอขอบคุณนะครับนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาไม่ว่าจะเป็นปลัดหรือข้าราชการอื่นๆที่สนับสนุนพวกเราให้กำลังใจพวกเราไม่ว่าไปที่จังหวัดไหนพบเจอพวกท่านก็เดินมาให้กำลังใจเดินมาให้ความสนับสนุนกับพวกเราตลอดขอบคุณทุกท่านมากครับและสุดท้ายผมขอขอบคุณประชาชนผู้ร่วมลงรายชื่อทั้ง 80,772 รายชื่อที่ร่วมลงรายชื่อกับเราถึงแม้พวกเราทำไม่สำเร็จในวันนี้ผมและคณะก้าวหน้าจะทำการรณรงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการกระจายอำนาจต่อไปผมและคณะก้าวหน้าจะทำการพิสูจน์ให้เห็นว่าท้องถิ่นมีศักยภาพอย่างที่ท้องถิ่นปัจจุบันเป็นอยากจะทำให้ทุกคนเห็นศักยภาพถึงท้องถิ่นตรงนี้เราจะทำงานต่อไปครับทุกท่านครับวันนี้ผมทำไม่สำเร็จนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานของผมที่อยู่ในพรรคก้าวไกลจะสานต่อภารกิจนี้ผมเชื่อว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านซ้ายมือของผมคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะสานต่อภารกิจนี้ซึ่งเป็นภารกิจที่พวกเราไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นขึ้นมีนักวิชาการมีนักการเมืองมีนักกระจายอำนาจอีกหลายหลากหลายท่านในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาที่รณรงค์เรื่องนี้เราเป็นผู้ส่วนหนึ่งของสายทานนี้ของการรณรงค์ครั้งยาวเท่านั้นเองผมหวังว่าพรรคก้าวไกลผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลจะนำภารกิจนี้ไปทำต่อครับขอเชิญคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับท่านสังก็ยินดีรับฝากครับเดี๋ยวจะไปพักนั้นต่อนะครับเพราะว่าเราขอยืนยันว่าการกระจายอำนาจนะครับการกระจายอำนาจที่แท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายภารกิจจากส่วนกลางกระจายบุคลากรนะครับกระจายรายได้การจัดเก็บภาษีทั้งหมดเนี่ยเป็นหนทางเดียวของประเทศไทยนะครับจะเป็นนโยบายที่ผมจะใช้ปราศัยทุกเขตนะครับ400เขตจะมีเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ยืนยันกับคุณธนาธรว่าการกระจายอำนาจเนี่ยการปลดล็อกท้องถิ่นเนี่ยเป็นนโยบายที่ได้รับการตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีในช่วง
1เดือนที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ลงพื้นที่ที่ภาคอีสานนะครับมีโอกาสได้ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในตอนที่เรายังเป็นอดีตอนาคตใหม่ผมก็พูดคุยกับเรื่องกระจายอำนาจกับคุณธนาธรเยอะนะครับพอโดนยุบพรรคไปผมเข้ามาอยู่ในสภาเป็นหัวหน้าพรรคคุณธนาธรทำคณะก้าวหน้านะครับแล้วก็ลงเลือกตั้งได้นายกอบต.มา8คนนะครับรวมถึงนายกของตำบลเทศบาลตำบลอาจสามารถด้วยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมท้องถิ่นที่มีศักยภาพ519กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครครับน้ำประปาดื่มได้นะครับมีระบบทราฟฟิกฟองดูเหมือนกรุงเทพมหานครมีระบบ IoT มีระบบติดเซ็นเซอร์พี่น้องประชาชนสามารถได้รับบินน้ำประปาผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านไลน์มีเว็บไซต์ของตัวเองมีเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านการวิ่งเทรลนะครับอันนี้คือการเมืองแห่งความเป็นไปได้นะครับเมื่อเกิดการกระจายอำนาจแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าไม่มีการแก้กฎหมายต่อไปในสภาข้างหน้านะครับถ้าไม่มีพรรคที่เอาด้วยไม่มีสว.ที่มากกว่า6คนในตอนนี้ที่เห็นด้วยเนี่ยประเทศไทยก็จะกระจุกตัวต่อไปครับในอนาคตเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยเศรษฐกิจไทยกว่า 40% โดนล็อกดาวน์ในกรุงเทพมหานครจะเหมือนเดิมครับพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือปัญหาเรื่องไฟป่ามีปัญหาที่ไรท้องถิ่นไม่มีอุปกรณ์ในการแก้ไขต้องยืมมหาดไทยปภ.เหมือนเดิมครับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชโคราชเชียงใหม่เชียงรายหรือแม้กระทั่งที่ชุมพรตอนนี้อำเภอสุวีไม่มีเรือเป็นของตัวเองครับต้องยืมจากกรมเจ้าท่าคมนาคมหรือปภ.มหาดไทยเพราะฉะนั้นปัญหาประชาชนที่ไม่ได้รับการแก้ไขน้ำท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากขยะส่งกลิ่นเหม็นซ้ำซากมันไม่มีโอกาสที่จะได้รับแก้ไขเพราะว่าคนที่มีโอกาสคนที่ใกล้ชิดกับปัญหาซึ่งเป็นหลักการในการปกครองคนที่ใกล้ชิดกับปัญหาควรที่จะได้รับโอกาสในการแก้ปัญหาแต่ได้รับเลือกตั้งมางบประมาณไม่มีภารกิจไม่ได้ตามมาด้วยก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแนวคิดของพรรคก้าวไกลที่จะผลักดันต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของคสช.นะครับ 8/2560 การยกเลิกการสมัครท้องถิ่นต่อไปนี้ข้าราชการที่ต้องการที่จะเข้าบริหารในส่วนของท้องถิ่นก็สมัครงานที่นั่นไม่ต้องเข้ามาที่ส่วนกลางอันนี้เป็นคำสั่งของคณะรัฐประหารที่ล้วงลูกนะครับการบริหารของท้องถิ่นอย่างแน่นอนนะครับและในขณะเดียวกันเรามีความตั้งใจที่เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็จะกระจายงบประมาณกว่า 200,000 ล้านนะครับอบจ. 250ล้านเมืองได้100ล้านแล้วก็ตำบลละ50ล้านภายใน40ปีเพื่อที่จะให้มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาประชาชนให้ได้จงในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่จะผลักดันต่อแล้วก็จะใช้นโยบายนี้ในการปราศัยทุกเวทีครับต่อไปขอเชิญคุณพฤทธิ์ครับช่วยชี้แจงสักเล็กน้อยเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในเรื่องรายละเอียดครับ เรียนประชาชนเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็อยากจะขอขยายความสักเล็กน้อยนะครับถึงข้อกังวลบางประการนะครับที่พี่น้องประชาชนหลายส่วนนั้นอาจจะมีเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเราครับอย่างที่คุณพิธาได้กล่าวไว้ครับว่าแม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกปัดตกไปโดยรัฐสภาในวันนี้แต่พรรคก้าวไกลก็จะยืนยันในการเดินหน้าผลักดันวาระการกระจายอำนาจยืนยันจะเดินหน้าในการทำงานเชิงความคิดนะครับเพื่อรณรงค์และขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนให้การกระจายอำนาจนั้นสำเร็จเพราะฉะนั้นครับมันก็จำเป็นครับว่าหากประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะมีความไม่สบายใจหรือความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอของเราบางประการเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องชี้แจงนะครับผมก็ขอใช้เวลาสั้นๆในการชี้แจงหนึ่งประเด็นนะครับที่อาจจะมีความเข้าใจผิดอยู่บ้างนะครับหรือว่าความไม่สบายใจอยู่บ้างนั่นก็คือผลกระทบของข้อเสนอของเราต่อสถานะและบทบาทของข้าราชการส่วนภูมิภาคและผลกระทบต่อสถานะและบทบาทต่อเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่อย่างเช่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะครับผมขอย้ำอีกรอบนะครับอย่างที่คุณธนาธรกล่าวไว้นะครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นจะไม่นำไปสู่การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดนะครับแต่อยากจะขยายความผ่าน3ประเด็นนะครับซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดเป็นแถลงการณ์เนี่ยเป็นทางการใน Facebook Page ของทั้งคณะก้าวหน้าและก็พรรคก้าวไกลประเด็นที่1ครับเราต้องแยกเรื่องนี้เป็น2ส่วนนะครับราชการส่วนภูมิภาคกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่นั้นถูกบริหารจัดการแตกต่างกันมีกฎหมายกำกับดูแลคนละฉบับราชการส่วนภูมิภาคนั้นประกอบไปด้วยจังหวัดและอำเภ อมาจากการแต่งตั้งนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่นั้นมาจากการเลือกบางส่วนก็โดยตรงจากพี่น้องประชาชนบางส่วนก็มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับ2ส่วนนี้แยกออกจากกันและถูกบริหารจัดการกำกับดูแลด้วยกฎหมายคนละฉบับมันประเด็นที่1 นะครับผมย้ำอีกรอบนึงว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นไม่ได้มีข้อเสนอใดๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่เลยมีเพียงแค่ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับราชการส่วนภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้วันนี้ร่างฉบับนี้ผ่านหรือถึงแม้นโยบายของก้าวไกลจะถูกผลักดันอย่างสำเร็จจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ส่วนท้องที่และจะไม่มีการนำไปสู่การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับแน่นอนครับข้อเสนอของเรามีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการส่วนภูมิภาคแต่ผมก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับว่าข้อเสนอของเรานั้นจะไม่ได้นำไปสู่การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคโดยทันทีแต่เราเพียงจะเสนอให้มีการจัดทำประชามติภายใน5ปีครับเพื่อในมุมนึงคือเปิดให้สังคมนั้นมีการถกเถียงอย่างเต็มที่เพื่อพิจารณาถึงบทบาทและความจำเป็นของราชการส่วนภูมิภาคและก็ในอีกมุมนึงคือเปิดให้คณะรัฐมนตรีนั้นมีเวลาในการทำแผนมารองรับอย่างรอบคอบและชัดเจนว่าหากผลประชามติออกมาแล้วมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคจริงเราจะวางแผนเพื่อรับมือและดำเนินการเรื่องนั้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าไม่ได้เสนอให้ยกเลิกทันทีแต่เสนอให้จัดทำประชามติภายใน5ปีพร้อมกับแผนรองรับที่ชัดเจนและระยะเวลาที่เพียงพอในการดำเนินงานส่วนประเด็นที่3ครับประเด็นสุดท้ายนะครับหากมีการจัดประชามติภายใน5ปีและผลประชามติออกมาประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศตัดสินใจสนับสนุนให้มีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเราจะวางหลักประกัน2อย่างครับอย่างที่1นะครับเราจะวางหลักประกันว่าแม้จะมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคแต่เราจะไม่ทำให้การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคนั้นทำให้ข้าราชการคนใดคนหนึ่งในส่วนภูมิภาคนั้นต้องตกงานหรือสูญเสียผลประโยชน์แล้วความก้าวหน้าทางอาชีพยังคงมีตำแหน่งแห่งที่ยังคงมีเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนสังกัดไปอยู่กับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้คือเพื่อให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคนั้นได้สบายใจส่วนหลักประกันที่2ครับคือการวางหลักประกันว่าถึงแม้ผลของประชามตินั้นจะออกมาและมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคถึงแม้ราชการส่วนภูมิภาคจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นคนละส่วนกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่แต่หากมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคจริงเราก็ต้องมาเปิดบทสนทนาว่าแล้วเจ้าที่รัฐส่วนท้องที่ที่ยังคงอยู่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ยังคงอยู่นั้นเราจะกำกับดูแลอย่างไรหรือว่าจะสังกัดอะไรนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนอาจจะมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับราชการส่วนภูมิภาคพอตัดขาดตรงนั้นไปก็อาจจะต้องมีการกำกับดูแลในรูปแบบอื่นนะครับและตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับในการที่เรามาร่วมกันออกแบบว่าจะทำยังไงให้การทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นตอบโจทย์ขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของความก้าวหน้าทางอาชีพหรือว่าเรื่องของการทำงานที่ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นนะครับผมชี้แจง3ประเด็นนี้นะครับซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนนะครับอยู่ในแถลงการทางการในเพจของพรรคก้าวไกลแล้วก็คณะก้าวหน้านะครับแล้วก็หวังว่าวาระการกระจายอำนาจที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกพื้นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมประชาธิปไตยไปที่ฐานรากนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศนี้โดยไม่ละเว้นถึงความตั้งใจดีนะครับโดยคำนึงถึงความตั้งใจดีของข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนในประเทศนี้ครับก็ขอชี้แจงสั้นๆเพียงเท่านี้ครับจริงๆข้อสังเกตสำคัญในเชิงระบบมีอยู่2ข้ออีกด้วยนะครับถ้าเป็นสภาล่างที่เป็นส.ส.อย่างเดียวร่างนี้ผ่านนะครับ245นี่ผ่านนะครับแต่ว่าพอเป็นมีสว.เข้ามาเนี่ย254ได้มา6คนแล้วก็ยังมีปัญหาอีกมันทำให้เห็นถึงความยึดโยงกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลถ้ามาจากการเลือกตั้งนะครับก็จะโหวตอีกแบบนึงส่วนกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่เป็นสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการลากตั้งก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเห็นหัวประชาชนในตรงนี้อันที่2นะครับตอนที่ผมเล่าให้ฟังว่าลงพื้นที่ที่อีสานไปที่อาสามารถแล้วก็รับฟังถึงศักยภาพของท้องถิ่นเนี่ยพอขึ้นรถปุ๊บเปิดข่าวปุ๊บก็เห็นว่ามีท่านรองประธานสภาพิไพปราศัยอยู่ที่สกลนครนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่บอกว่าจะต้องให้มีสสของตัวเองเพื่อที่จะให้มีการทำให้งบประมาณไปถึงพื้นที่ได้อันนี้คือสาเหตุจำเป็นเลยครับที่จริงๆแล้วร่างนี้ควรที่จะผ่านเพื่อที่จะป้องกันความเหลื่อมล้ำเพื่อที่จะป้องกันสถานะของการที่ใครมือยาวสาวได้สาวเอาเข้าสู่อำนาจเพื่อที่จะพัฒนาฐานเสียงของตัวเองอันนี้เนี่ยเป็นคำแถลงทั้งหมดยังได้เลยผมไม่ต้องแถลงเองแล้วเอานั้นมาเปิดยังได้เลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ทวินหาที่จะเห็นในประเทศไทยแล้วก็ต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำของเมืองใหญ่ๆกับเมืองเล็กๆให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่รหัสไปรษณีย์ไหนนะครับอยู่มาจากนามสกุลอะไรมีความเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ไม่ใช่ในสสเพราะสสจริงๆในเชิงนิติบัญญัติ1ผู้แทนประชาชน2ตรวจสอบรัฐบาล3ผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้าไม่ได้มีหน้าที่ที่จะดึงงบไปลงบ้านใหญ่อย่างที่เกิดขึ้นครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็แค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ